คอลัมนิสต์หน้า4ของมติชนบอกว่าตอนนี้หมาเปลี่ยนเวลาหอนครับปกติก่อนเลือกตั้งจะหอนคืนก่อนวันลงคะแนนแต่เนื่องจากเดิมพันสูงคราวนี้แข่งขันกันดุเดือดเลือดพล่านหมาเปลี่ยนเวลาหอนเร็วขึ้น1สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งนี่เริ่มหอนกันแล้วครับคอลัมนิสต์คุณพลุน้ำแข็งมติชนบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ปืนอัดลมปืนลูกโม่ปกติกระสุนดินดำนั้นเปลี่ยนมาเป็น M16 M79 นั่นก็คือว่าถ้าเดิมแจกเงิน20บาท50บาท100บาทคราวนี้เปลี่ยนเป็นแบงค์500แบงค์ 1,000 แล้วครับนักคอลัมนิสต์คนนี้ก็เชื่อเลยครับว่าคราวนี้เนี่ยพรรคเศรษฐีกินเกลือพรรคยาจกสดหูฉลามแต่ว่าพรรคที่รวยจริงๆเนี่ยคราวนี้ไม่ออกกระสุนเท่าไหร่พรรคที่เชื่อว่ายากจนสิครับต้องมาสดหูฉลามเพราะว่าต้องทุ่มกันเต็มที่อีกแง่หนึ่งพรรคที่3อย่างภูมิใจไทยเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าคุณเนวินชิดชอบเมื่อเร็วๆนี้ประชุมลูกพรรคบอกว่าเชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะได้70ที่นั่งอาจจะถึง78ที่นั่งโดยซ้ำไปและเชื่อว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้180บวกกันก็250ขึ้นถ้าชวนคุณบรรหารพรรคชาติไทยพัฒนามาด้วยอีก30ที่นั่งเนี่ยบวกไปบวกมาอาจจะถึง280ที่นั่งอย่างนี้เรียกว่าคุณเนวินฝันหวานไปหรือเปล่าเพราะว่าคุณเนวินตามข่าวเนี่ยบอกว่าบอกกับลูกพรรคเพื่อไทยจะได้ประมาณ210ที่นั่งฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนารวมกันแบบปัจจุบันเนี่ยก็จะสามารถตั้งรัฐบาลได้นี่เป็นหน้าฝนนะครับไม่ใช่ฝันกลางฤดูร้อนแต่ว่าเชื่อไม่เชื่อค่ำวันที่3กรกฎาคมรู้ครับว่าใครฝันใครโม้และใครกำลังเจอกับความเป็นจริงบ้างได้ยินเสียงหมาหอนอย่าลืมรายงานให้ทราบด้วยครับ